สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการ Try It ครับทุกเรื่องครับที่คุณสงสัยนะครับทุกเรื่องที่หาคำตอบไม่ได้และทุกเรื่องครับที่ยังเป็นปริศนานะครับหรือว่าเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ผมจะมาพิสูจน์นะครับและไขข้อสงสัยด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ในสไตล์แบบ Try It เพื่อไขข้อข้องใจให้กระจ่างและวันนี้ครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรายการของเราจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นลองไปชมเลยครับไปติดตามได้ครับกับรายการ Try It ครับตอนแผนที่ลิ้นโอ้ยเสียงนี้คุ้นๆเป็นอะไรเป็นอะไรถามจริงเป็นบ้าอะไรเมื่อกี้กินขนมแล้วเผลอไปกัดลิ้นตัวเองอ่ะพี่เมย์ดูดิเรื่องไงอ่ะอย่างนี้ก็อดกินนะของหวานเลยดิทำไมอ่ะทำไมถึงคิดแบบนั้นน่ะก็พี่เมย์ไม่เคยเรียนวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าถ้าลิ้นส่วนหน้ามันจะรับรสหวานอย่างนี้แอมเป็นแผลแอมก็อดกินของหวานเลยดีไม่มีรสชาติกันพอดีอ๋อนี่แอมกำลังหมายถึงแผนที่ลิ้นถูกต้องใช่ไหมใช่ที่เราเคยเรียนตอนเด็กใช่ไหมใช่ที่ตรงปลายลิ้นเนี่ยอะเป็นรสหวานถัดมาหน่อยรู้สึกจะเป็นรสเค็มแบบนี้ใช่ไหมอ่ะใช่เลยนี่คือแผนที่ลิ้นหุยน่ารักอะมีพวกประกอบมีประกอบด้วยลิ้นนี่มีลูกตาเนี่ยเนี่ยลิ้นแอมเจ็บตรงเนี่ยแอมก็อดรับรสหวานเลยอะนี่คือปากโอ้ยรวมกันแล้วเป็นคนปะเนี่ยนี่คือแผนที่ลิ้นถูกต้องไหมใช่แผนที่ลิ้นตรงนี้เนี่ยรสหวานที่แอมกัดไปนี่ที่นี่คือตรงนี้คือบาดเจ็บอยู่บาดเจ็บอยู่บาดเจ็บอยู่ใช่ไหมปีกอเลยเนี่ยบาดเจ็บอยู่เปลี่ยนตัวออกบาดเจ็บบาดเจ็บอย่างนี้แอมก็ไม่ได้รับรสชาติหวานแล้วคือในความคิดเก่าๆของเราเนี่ยเวลาที่เราเรียนตอนเด็กๆเนี่ยครูบอกว่าเฮ้ยลิ้นของเราเนี่ยเวลาเนี้ยสามารถแบ่งโซนที่รับรสได้ใช่ใช่ตรงนี้ฮะหวานเนื้อหวานเค็มเริ่มเค็มมาด้วยนี่ท่านผู้ชมเปรี้ยวพอในโคนปุ๊บขมอันนี้คือสิ่งที่คุณครูสอนเรามาตั้งแต่เด็กๆในวิชาวิทยาศาสตร์ใช่เกี่ยวกับร่างกายของคนเราแต่จริงๆแล้วรู้ไหมว่าแผนที่ลิ้นที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่ผิดครับเอาอะไรยังไงแล้วอย่างนี้ยังไงแอมก็ยังกินหวานได้หรอกินได้สิไม่เชื่อใช่ไหมลองเอาของหวานมานี่เจ็บปลายลิ้นใช่ไหมเจ็บปลายลิ้นเจ็บปลายลิ้นลองกินของหวานเอาเนาะมีติมมีติมแล้วจะรับรู้รสชาติไหมเนี่ยต้องรับรู้ได้อยู่แล้วเดี๋ยวลองให้ชิมอ้าวหวานไหมหวานหวานไหมมันดูเอ้ยให้น้องกินด้วยอะไรวะกินเองเห็นไหมยังหวานอยู่ต่อให้เราเนี่ยตัดปลายลิ้นไปเนี่ยเวลาเรามากินไอติมอีกครั้งหนึ่งเราก็หวานอยู่ดียังมีอยู่คราวนี้ลองเอาไปใส่ตรงโคนลิ้นที่บอกรับรสขมอยู่ถ้ารับขมจริงก็น่าจะจืดใช่ไหมเห็นจากมุมนี้มันเป็นอะไรที่แบบเจริญลูกตามากโคนมะเป็นไงหวานไหมก็หวานอยู่ดีถูกต้องไหมล่ะเมื่อกี้รับรสหวานไปแล้วใช่ไหมใช่คราวนี้เนี่ยลองมารับรสอันนี้ดูว่านี่รสอะไรลองดูอันนี้เนี่ยรสเปรี้ยวเป็นรสส้มสายชูลองแตะโคนลิ้นดูสะบัดนิดนึงปลายลิ้นก็ได้หรือโคนลิ้นก็ได้แต่ปลายลิ้นเจ็บอยู่เนี่ยเปรี้ยวไหมก็เปรี้ยวนะเปรี้ยวสุดๆเลยแหละอันนี้เป็นไงก็ไม่เห็นจะขมเลยนะก็ยังได้รับรสเปรี้ยวอยู่ถูกต้องลองอันนี้หน่อยไหมอะไรอ่ะพี่เมย์ลองอะไรอ่ะดูน่ากลัวจังเลยกินแล้วบอกมาลองตรงไหนรับรสหวานนะนี่ร้านเป็นแผลอยู่ด้วยมียาให้มียาลองแตะดูมียาละลายน้ำหมอปลายลิ้นดูปลายลิ้นแตะปลายลิ้นแตะดูลองดูเป็นไงไม่ชอบกินยาน้ำด้วยอ่ะยอดเป็นไงรู้เลยใช่ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยลิ้นของเราไอติมเมื่อกี้อยู่ไหนไอติมอยู่ในตู้เย็น